ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงเคยกล่าวว่าตนเป็นนักปรุงยาแต่ผู้คนไม่เชื่อซ้ำยังคิดว่าเขาเป็นนักปรุงยาสามัญทั่วไปแต่เมื่อได้เห็นเพลิงที่รุนแรงทั้งได้สัมผัสกับพลังที่ยากเกินอย่างถึงทำให้ผู้คนเริ่มคิดว่าเฉินเซียงคือตาเท่าที่มีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงสร้างอาวุธแต่เขาได้ความรู้ด้านทฤษฎีมาจากคัมภีร์ผู้สร้างนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ตำราเทพและความรู้จากหลิวเมิ่งเอ๋อและตงฟางซินเยเว่ดังนั้นเขาจึงคิดว่าการสร้างอาวุธระดับต่ำไม่ยากจนเกินไปฉากถัดมาเริ่มทำให้ผู้คนหวาดกลัวเพราะจู่ๆเฉินเซียงกลับตะเบงเสียงมือทั้งสองข้ากางออกและท่าไปยังโลหะลึกล้ำที่แดงฉานโลหะลึกล้ำที่แดงฉานหมายความว่ามันมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากแม้คนอื่นๆจะยืนอยู่ห่างจากเฉินเซียงแต่พวกเขายังสัมผัสได้ถึงความร้อนที่รุนแรงแต่นี่เฉินเซียงกลับใช้มือทั้งสองข้างของตนสัมผัสเข้าไปตรงๆสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นคือโลหะลึกล้ำที่แดงฉานกลับกลายเป็นเหมือนแป้งเมื่อผ่านการนวดคลึงจากเฉินเซียงไม่กี่ครั้งพวกมันก็กลายเป็นก้อนโลหะขนาดใหญ่ด้วยระดับความแข็งแกร่งของกายนักพรสวรรค์ของเฉินเซียงการกระทำเช่นนี้ไม่นับเป็นเรื่องยากมันไม่ต่างอะไรกับการนวดแป้งแม้แต่น้อยหลังจากโลหะลึกล้ำถูกนวดกลายเป็นก้อนแล้วเฉินเซียงก็นำค้อนสีดำที่มีลักษณะธรรมดาอย่างที่สุดออกมาแต่แท้จริงแล้วมันเป็นถึงค้อนที่เทพแห่งผู้สร้างใช้ท่านเทพแห่งผู้สร้างในที่สุดข้าก็ใช้ค้อนของท่านสร้างอาวุธอย่างที่มันควรจะเป็นเสียทีเฉินเซียงกล่าวในใจก่อนหน้านี้เขาใช้ค้อนด้ามนี้สังหารผู้คนไปมากมายบ้างถูกบดขยี้บ้างถูกทุบหัวระเบิดเฉินเซียงคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับค้อนเทพด้ามนี้เฉินเซียงใช้มืออีกข้างประคองก้อนโลหะลึกล้ำส่วนมืออีกข้างถือค้อนฟาดเป็นจังหวะหลังจากผ่านไปไม่กี่ค้อนก้อนโลหะก็เริ่มเปลี่ยนรูปมันง่ายเหมือนเอาค้อนฟาดศีรษะคนเฉินเซียงกล่าวในใจทุกค้อนที่เฉินเซียงฟาดลงที่โลหะเหมือนกับค้อนที่ฟาดใส่หัวใจของเหล่าผู้สร้างนั่นเพราะก้อนโลหะที่อยู่ในมือของเฉินเซียงดูไม่แข็งแรงคงทนเหมือนคำร่ำลือเพียงลงค้อนไม่กี่ทีมันก็เปลี่ยนรูปร่างสีหน้าของหยางชวงเฉวียนแปรเปลี่ยนอัปลักษณ์อย่างช้าๆมันเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเฉินเซียงจึงเลือกใช้โลหะลึกล้ำถึง300จินหยางชวงเฉวียนเข้าใจถูกหลังจากเฉินเซียงลงค้อนสักพักเขาก็หยุดเขาใช้เพลิงเผาก้อนโลหะที่เปลี่ยนรูปจนแดงอีกครั้งแล้วจึงเริ่มลงค้อนต่อก้อนโลหะลึกล้ำขนาดใหญ่ค่อยๆลดขนาดหลังจากถูกเฉินเซียงลงค้อนด้วยขนาดที่ลดลงของมันหมายความว่าคุณภาพของโลหะที่ได้จะสูงมากทั้งปนเปื้อนยังจะถูกขับออกในระหว่างการลงค้อนด้วยต้องลงค้อนอีกหน่อยจากนั้นค่อยสลักขายพลังลงไปเฉินเซียงรู้สึกว่าการสร้างอาวุธไม่ยากมากนักอย่างมากก็เหนื่อยมากขึ้นแต่ก็ถือว่าง่ายกว่าหากระเทียบกับการทะลวงจุดตีบตันนอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบให้สร้างอาวุธอีกมากถึงแม้มันจะง่ายเหมือนอย่างที่เขาจินตนาการไว้แต่เขาก็รู้ว่าวัตถุดิบบอที่กำลังสร้างอาวุธอยู่นี้เป็นวัตถุดิบระดับแรกเท่านั้นหากสร้างอาวุธด้วยวัตถุดิบระดับสูงที่ใช้สร้างอาวุธหรืออุปกรณ์สวรรค์มันคงยากเหมือนกับการสกัดกลั่นเม็ดยาระดับสูงในเมื่อบีบอัดโลหะจำนวนมากให้มีขนาดเล็กน้ำหนักมันต้องมากเพราะฉะนั้นข้าจะสลักขายพลังช่วยลดน้ำหนักให้ก่อนเฉินเซียงศึกษาขายพลังที่อยู่บนตัวดาบมังกรครามสังหารปีศาจทั้งก่อนหน้านี้ยังดูดกลืนความทรงจำของผู้เชี่ยวชาญขายพลังถึง4คนทำให้เขาได้ความรู้เรื่องขายพลังไม่น้อยสำหรับเฉินเซียงแล้วการสลักขายพลังไม่ใช่เรื่องยากเขาสลักมันลงบนโลหะอย่างรวดเร็วและลงค้อนด้วยความระมัดระวังเพราะหากลงค้อนถูกขายพลังที่สลักเมื่อครู่มันย่อมเสียหายก่อนหน้านี้เฉินเซียงเคยสลักกายพลังลงบนเม็ดยาขนาดเล็กซึ่งยากกว่าการสลักขายพลังในยามนี้มากดังนั้นยามนี้เฉินเซียงจึงสลักได้อย่างง่ายดายเพราะเขามีพื้นฐานที่ไม่ธรรมดาขายพลังที่สองสมควรช่วยดูดซับปราณของผู้ใช้ได้เร็วขึ้นและดูดซับปราณวิญญาณจากภายนอกด้วยเฉินเซียงสลักขายพลังที่สองคุณภาพของโลหะลึกล้ำในยามนี้สูงมากด้วยระดับที่สูงขนาดนี้ราคาของมันย่อมแพงเกินว่า300,000ผลึกศิลาที่ซื้อมาในครั้งแรกซึ่งอาจถือได้ว่าเทียบชั้นวัตถุดิบที่หายากไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนรูปร่างของให้โลหะลึกล้ำจำนวน300จินได้ง่ายดายเหมือนเฉินเซียงเพลิงของเฉินเซียงรุนแรงทั้งร่างกายยังทรงพลังยิ่งรวมกับคอนเทพเข้าไปอย่าว่าแต่โลหะลึกล้ำต่อให้เป็นวัตถุดิบที่แข็งแรงกว่านี้เฉินเซียงก็จัดการมันได้อย่างง่ายดายหากเทียบการหลอมวัตถุดิบที่ใช้สร้างอาวุธและสมุนไพรแล้วการอบสมุนไพรทำได้ยากกว่าเพราะการหลอมวัตถุดิบสร้างอาวุธแค่ต้องควบคุมความร้อนไม่ให้สูงเกินไปซึ่งต่างจากการอบสมุนไพรที่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้พลาดแม้เพียงเล็กน้อยเพราะหากพลาดหมายถึงการสกัดกลั่นล้มเหลวผู้คนรู้ว่าเฉินเซียงกำลังสลักขายพลังแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนและยามนี้อาวุธของเฉินเซียงเป็นอาวุธวิญญาณระดับสอง
แล้วข่ายพลังที่3ต้องเป็นข่ายพลังที่สามารถจุดระเบิดปราณได้ส่วนข่ายพลังที่4ควรซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยอย่างเช่นยามที่ต้านรับการจู่โจมมันต้องหักล้างพลังจู่โจมส่วนใหญ่ของอีกฝ่ายได้อาวุธวิญญาณระดับ4เฉินเซียงสลักข่ายพลังลงไปถึง4ชนิดนี่มันเป็นอาวุธที่มีราคาแค่ 300,000 ผลึกศิลาจริงหรือไม่นานก็ผ่านไป2ชั่วยามผู้คนรู้ดีว่าหากสร้างอาวุธชิ้นนี้สำเร็จระดับของมันต้องเหนือกว่าอาวุธวิญญาณระดับ5หรือ6ที่อยู่ภายในร้านนี้มากแน่ไม่ว่าจะเป็นการปรุงยาหรือการสร้างเฉินเซียงจะกระทำอย่างพิธีพิถันยามนี้เขาสลักข่ายพลังเสร็จแล้วเหลือเพียงทำให้ดาบเป็นรูปเป็นร่างลับคมและขัดเงาให้สวยงามซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นับว่าไม่ยากอันใดนักปรุงยาจากร้านค้าแห่งอื่นก็ร่วมเข้าชมพวกเขาแอบตรวจสอบดาบเล่มนี้พวกเขาคิดว่าดาบเล่มนี้น่าจะขายได้อย่างน้อยๆก็2ล้านผลึกศิลาอีกอย่างต่อให้เป็นหยางชวงเฉวียนก็ใช่ว่าจะทำลายมันได้ง่ายๆหยางชวงเฉวียนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งก่อนหน้านี้มันกล่าวว่าสามารถทำลายอาวุธในระดับราคานี้ได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยดาบที่ตีขึ้นจากโลหะลึกล้ำจำนวน300จินที่ซื้อมาในราคา 300,000 ใช่ว่ามันจะทำลายได้ง่ายๆผ่านไป3ชั่วยามดาบคุณภาพสูงของเฉินเซียงก็ละเสร็จเขาลองถ่ายปราณเข้าไปภายในก่อนที่ดาบจะเปล่งแสงสีขาวราวกับมันสมบัติชิ้นหนึ่งอาวุธวิญญาณระดับ4เฉินเซียงกล่าวอย่างไร้อารมณ์ตอนนี้เจ้าสมควรทดสอบความทนทานของมันว่าเจ้าทำลายมันได้ง่ายๆหรือเปล่าดาบเล่มนี้เป็นอาวุธชิ้นแรกที่ข้าสร้างข้าเองก็อยากเห็นว่าการสร้างของข้าอยู่ระดับไหนชิ้นแรกที่สร้างล้อเล่นหรือเปล่าแต่ผู้คนก็เห็นท่าทางเก้ๆกังๆของเฉินเซียงเมื่อครู่อย่างชัดเจนแม้จะเป็นผู้สร้างฝึกหัดที่เพิ่งเริ่มต้นพวกเขาจะมีท่าทางที่เชี่ยววชาญกว่าเฉินเซียงแต่การที่เฉินเซียงสามารถสร้างอาวุธวิญญาณระดับ4ขึ้นมาได้ในเวลา3ชั่วยามต่อให้เป็นผู้สร้างที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายปียังต้องยอมแพ้หน้าผากของหยางชวงเฉวียนเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อเย็นเฉียบยามนี้ผู้คนรู้ว่าหากหยางชวงเฉวียนใช้พลังทั้งหมดมันย่อมทำลายดาบได้แต่นั่นไม่ใช่การทำลายง่ายๆอย่างที่ตกลงเมื่อเห็นเฉินเซียงยื่นดาบมามันกำหมัดแน่นพลางคิดอยากสังหารเฉินเซียงเสียตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจบเรื่องทั้งหมดเพราะหากมันแพ้มันต้องยอมมอบร้านแห่งนี้ให้เฉินเซียงแต่ด้วยร้านมีขนาดใหญ่หากมอบให้ไปย่อมเสียหายใหญ่หลวงที่สำคัญที่ร้านยังมีวัตถุดิบสร้างอาวุธและอุปกรณ์มากมายหลังจากหยางชวงเฉวียนรับดาบมามันสัมผัสได้ถึงน้ำหนักที่ไม่ธรรมดาของดาบแต่เมื่อมันถ่ายปราณเข้าไปกลับพบว่าข่ายพลังที่สลักอยู่ภายในนั้นทำงานได้เป็นอย่างดีที่สำคัญแต่ละข่ายพลังยังไม่ใช่ข่ายพลังธรรมดาแม้จะเป็นเพียงอาวุธวิญญาณระดับ4แต่คุณภาพของมันกลับเหนือกว่าอาวุธที่พวกมันขายในร้านมากนักเป็นดาบที่ดีมันกล่าวชมในใจแต่สีหน้าของมันหลับเย็นชามันกำดาบในมือแน่นปราณเพลิงที่รุนแรงลุกโหมทั่วดาบก่อนที่มันฟันเข้าใส่เฉินเซียงเฉินเซียงโกรธขึ้นมาทันทีเขาคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายคิดจะสังหารเขาทั้งยังกลับคำเฉินเซียงเบี่ยงตัวหลบแต่ในจังหวะนั้นจู่ๆคมดาบกลับหันเข้าที่เด็กหนุ่มซึ่งอยู่ไม่ห่างมากนักสารเลวเฉินเซียงคำรามเขาเร่งข้ามมิติและชกหมัดทำลายการจู่โจมของอีกฝ่ายผู้คนในร้านตกตะลึงอย่างชวงเฉวียนช่างอันธพาลมันแพ้แต่กลับไม่ยอมรับทุกคนห้ามไปไหนยางชวงเฉวียนกล่าวอย่างเย็นชาประตูร้านขนาดใหญ่ปิดแน่นชายชราที่ดูทรงพลังจำนวนหนึ่งปรากฏไม่ยอมรับความพ่ายแพ้สินะเฉินเซียงยืนอยู่เบื้องหน้าเด็กหนุ่มสองหมัดกำแน่นจนเกิดเสียงยางชวงเฉวียนยิ้มพลางกล่าวหึ่มเจ้าเป็นผู้สร้างที่ไม่ธรรมดาแต่กลับจงใจมาหาเรื่องข้าถึงที่ทั้งยังตั้งใจหลอกพวกข้าว่าเป็นการสร้างอาวุธครั้งแรกในเมื่อเจ้าโกงข้าเจ้าก็ไม่คู่ควรจะพูดถึงเรื่องแพ้ชนะวันนี้เจ้าและเด็กนั่นต้องตายอยู่ที่นี่พวกเจ้าที่ร่วมมือกันคดโกงต้องประสบกับความตายอย่าได้คิดว่าจะโกงนิกายเพลิงนักพรตได้ง่ายๆอย่างชวงเฉวียนไม่ยอมแพ้หากมันยอมยกร้านใหญ่ขนาดนี้ให้เฉินเซียงมันย่อมประสบกับความสูญเสียใหญ่หลวงดังนั้นมันจึงตัดสินใจหารือกับเหล่าชายชราด้วยสัมผัสเทพโดยขังคนอื่นๆไว้ที่นี่ก่อนจากนั้นก็จะทำการสังหารเฉินเซียงและเด็กหนุ่มสุดท้ายก็จะข่มขู่คนอื่นๆไม่ให้เรื่องแพร่งพรายออกไปพวกมันเชื่อว่าด้วยชื่อเสียงของนิกายเพลิงนักพรตการจะปิดเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ให้คนอื่นๆในเมืองรู้ย่อมไม่ใช่เรื่องยากยิ่งด้วยจำนวนคนของพวกมันในยามนี้พวกมันมั่นใจว่าจะจัดการเฉินเซียงได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้พวกมันรู้ว่าเฉินเซียงต้องปกป้องเด็กหนุ่มคนนั้นแน่
สีหน้าของเฉินเซี่ยงมืดมนและเย็นชาคนของนิกายเพลิงนักพรตช่วงชั่วช้านิกายใหญ่ไม่ควรทำเช่นนี้คนอื่นๆก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเจ้าแข็งแกร่งจึงพูดได้แต่ไม่ว่าเจ้าจะพูดยังไงร้านแห่งนี้ก็เป็นของข้าในเมื่อเจ้าเบื่อชีวิตและทำตัวระยังอายงั้นก็อย่าได้ตำหนิว่าข้าโหดเหี้ยมเฉินเซี่ยงคำรำลั่นปราณที่รุนแรงภายในร่างผสานกับร่างกายที่ทรงพลังเขาเหวี่ยงค้อนในมือที่แฝงด้วยอำนาจทำลายล้างเกิดเป็นลมร้อนที่รุนแรงพัดเข้าใส่คนของนิกายเพลิงนักพรตการจู่โจมที่ทรงพลังของเฉินเซี่ยงทำให้สีหน้าของชายชราแห่งนิกายเพลิงนักพรตแปรเปลี่ยนใหญ่หลวงแต่ขณะที่พวกมันกำลังจะป้องกันจู่ๆเงาร่างของเฉินเซี่ยงก็หายไปแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่พวกมันไม่สามารถจู่โจมเด็กหนุ่มได้เพราะสายลมที่อัดแน่นด้วยความร้อนที่รุนแรงกำลังพัดพาเข้าใส่พวกมันอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นเฉินเซี่ยงที่หายไปก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางกลุ่มของชายชราเขาเหวี่ยงค้อนที่รุนแรงเทียบเท่ายามที่ทุบใส่โลหะลึกล้ำเมื่อครู่เข้าใส่ศีรษะของชายชราหลายคนอย่างโหดเหี้ยมศีรษะของชายชราจำนวนไม่น้อยระเบิดและอย่างน่าสยดสยองผู้คนทั้งหมดเห็นฉากที่เกิดขึ้นชัดเจนเพราะคนเหล่านั้นอยู่ไม่ห่างนักชายชราของนิกายเพลิงนักพรตเหล่านั้นทรงพลังยิ่งแต่พวกมันกลับตายด้วยการเหวี่ยงค้อนเพียงครั้งเดียวด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้ของเฉินเซี่ยงทำให้คนอื่นๆตกตะลึงจับเด็กนั่นไว้ข้าจะรั้งเจ้านี่เองเมื่อหยางชวงเฉวียนเห็นพลังของเฉินเซี่ยงมันตกตะลึงก่อนตะโกนลั่นเมื่อเห็นเหล่าชายชรากำลังมุ่งไปยังเด็กหนุ่มเฉินเซี่ยงใช้ทักษะเคลื่อนร่างย้ายเงาย้ายเอาเด็กหนุ่มให้ออกห่างจากพวกมันหยางชวงเฉวียนนำดับยักษ์ที่ลุกโหมด้วยเปลวเพลิงทยานและฟาดฟันเข้าใส่เฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็วจนทำให้คลื่นความร้อนปกคลุมเฉินเซี่ยงและเด็กหนุ่มคนนั้นเฉินเซี่ยงใช้ปรากฏเต่าทมิฬคลุมร่างของตนกับเด็กหนุ่มเอาไว้ก่อนเบี่ยงค้อนฟาดใส่ดับยักษ์ย้ายที่กำลังตรงเข้ามาค้อนสะเทือนสวรรค์เฉินเซี่ยงใช้คอนเทพสำแดงอนุภาพของทักษะฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ทำให้เกิดอำนาจการทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวคลื่นความร้อนปกคลุมเสียงปะทะดังสนั่นดาบยักษ์ย้ายที่ดูทรงพลังถูกค้อนสีดำบดขยี้อย่างชวงเฉวียนโกรธแค้นเป็นอย่างมากเพราะนอกจากสมบัติของมันจะถูกทำลายมือข้างที่จับดาบก็เกือบถูกบดขยี้จนและยามนี้มันรู้แล้วว่าความแข็งแกร่งของเฉินเซี่ยงเหนือล้ำกว่ามันมากนักกายนักพรตสวรรค์ของเฉินเซี่ยงไม่ใช่ของล้อเล่นแค่กำลังกายของเขาก็สามารถสังหารเหรินเซียนได้นับประสาอะไรกับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานที่8สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเฉินเซี่ยงใช้ปราณร่วมด้วยเพราะยามนี้เขาโกรธอย่างที่สุดไม่มีใครช่วยเจ้าได้เฉินเซี่ยงคำรามด้วยโทสะก่อนที่เงาร่างของเขาจะปรากฏเหนือศีรษะของหยางชวงเฉวียนสองมือกำค้อนแน่นแล้วทุ่มฟาดลงมาอย่างรุนแรงตายเฉินเซี่ยงคำรามด้วยโทสะค้อนเทพบทขยี้แผ่อำนาจทำลายล้างผ่านศีรษะเข้าสู่ร่างกายของหยางชวงเฉวียนอำนาจทำลายล้างที่ทรงพลังปะทุภายในร่างทำให้เศษเนื้อและโลหิตสาดกระจายทั่วทิศชายชราที่คิดเข้าจู่โจมเฉินเซี่ยงแข้งขาไร้เรี่ยวแรงบุตรชายของประมุขถูกสังหารอย่างน่าอนาถยามนี้พวกมันรู้ซึ้งแล้วว่าเฉินเซี่ยงสามารถสังหารพวกมันได้ราวกับบี้มดพวกมันไปยั่วยุผู้ที่ทรงพลังเข้าให้แล้วผู้คนเฝ้าดูฉากทั้งหมดด้วยความหวาดกลัวพวกเขาไม่กล้าหายใจและเฝ้าดูอย่างสงบแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ภายในใจกลับแตกตื่นและหวาดกลัวที่จะถูกเฉินเซี่ยงสังหารไปอีกคนเจ้าเป็นคนของนิกายเพลิงนักพรตสินะแววตาของเฉินเซี่ยงเผยเจตนาสังหารเขาไม่รอให้ชายชราได้กล่าวตอบก่อนจะเหวี่ยงค้อนฟาดใส่จนเศษเนื้อเศษโลหิตสาดกระจายคนของนิกายเพลิงนักพรตถูกสังหารทั้งหมดผู้คนโดยรอบที่เฝ้ามองล้วนแข้งขาสั่นเทาปราณสังหารที่เฉินเซี่ยงปลดปล่อยออกมาหน้าสะพรึงกลัวอย่างที่สุดทั้งภายในร้านยามนี้ยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวโลหิตที่รุนแรงเฉินเซี่ยงนำเด็กหนุ่มที่มีสีหน้าแตกตื่นไปยังประตูร้านก่อนจะชกหมัดทำลายประตูทางเข้าพวกเจ้าออกไปได้แล้วที่นี่เป็นร้านของข้าเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างเย็นชาผู้คนรีบหนีอย่างแตกตื่นเมื่อคนของนิกายเพลิงนักพรตที่อยู่ร้านอื่นๆทราบว่าบุตรชายของประมุขนิกายถูกสังหารพวกมันก็รีบหนีอย่างรวดเร็วพวกมันไม่อยากตายในเมื่ออีกฝ่ายกล้าสังหารบุตรชายของประมุขนิกายตัวตนที่เล็กจ้อยอย่างมันย่อมไม่นับเป็นอันใดปลอมตัวแล้วเอาดาบเล่มนี้ไปหนีออกไปจากเมืองซะเฉินเซี่ยงกล่าวกับเด็กหนุ่มพร้อมให้ทั้งอาวุธและผลึกศิลาไปเป็นจำนวนมากรีบเอาแล้วไปได้แล้วเมื่อเห็นเด็กหนุ่มยังนิ่งอึ้งเฉินเซี่ยงจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดุดันเพื่อทำให้เด็กหนุ่มคืนสติมันเร่งแปลงโฉมแล้วออกไปทางประตูหลังอย่างรวดเร็วเฉินเซี่ยงเก็บเอาทุกสิ่งภายในร้านใส่กระเป๋าเก็บของชั้นที่2และ3ของร้านเป็นชั้นแสดงสิ่งของส่วนชั้นที่4เป็นชั้นที่เก็บของค่อนข้างมีราคาเฉินเซี่ยงเก็บพวกมันทั้งหมดเพื่อจะนำกลับไปจักรวรรดิเฉินปิงเทียน
เฉินเซียงสังหารบุตรชายของประมุขคณิกายเพลิงนักพรตสังหารชายชราที่ทรงพลังไปไม่น้อยต่อให้เขาได้ร้านจริงก็ไม่อาจเปิดกิจการที่นี่ได้ต่อเพราะนั่นถือเป็นการนำพาปัญหามาสู่ตนหลังจากเก็บทุกสิ่งไปแล้วเฉินเซียงก็แปลงร่างแล้วเผาร้านทิ้งจากนั้นออกจากเมืองด้วยขายพลังเคลื่อนย้ายนิกายเพลิงนักพรตถือเป็นขุมกำลังที่ทรงพลังของวิหารเพลิงพระเจ้ากันที่คนสำคัญของนิกายตกตายมากมายทั้งยังมีเรื่องที่พวกมันก่อต่อหน้าคนอื่นๆพวกมันเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากนอกจากนี้พวกมันยังไม่รู้ว่าผู้ที่ลงมือเป็นใครรู้เพียงว่าอีกฝ่ายเป็นปรมาจารย์ผู้สร้างที่ทรงพลังผู้ครอบครองค้อนที่ทรงอนุภาพที่สามารถบดขยี้อาวุธวิญญาณระดับ9อย่างดาบยักษ์ย้ายของหยางชวงเฉวียนได้ในพริบตาแม้จะมีผู้เป็นพยานกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวนั่นเพราะพวกเขารู้ดีว่านิกายเพลิงนักพรตไม่มีทางปล่อยพวกเขาไว้แน่ยามนี้กิจการของนิกายเพลิงนักพรตประสบกับหายนะอย่างใหญ่หลวงชื่อเสียงที่สั่งสมหายไปตลอดการเฉินเซียงก็หวังให้เป็นเช่นนั้นใครใช้ให้พวกมันเป็นศัตรูกับจักรวรรดิเฉินปิงเทียนทั้งยังร้องขอให้วิหารเพลิงพระเจ้าจักรวรรดิเฉินปิงเทียนอยู่บ่อยครั้งนี่จึงเป็นผลกรรมของพวกมันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ